ด้านที่4ค่ะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะประกอบด้วยกัน3ด้านย่อยนะคะก็จะมีความคิดเชิงระบบความคิดเชิงวิเคราะห์ค่ะแล้วก็ความคิดนะคะสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วตัวที่3ก็คือการสร้างสรรค์พัฒนางานอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้ก็อยากจะให้ดร.เชอรี่นะคะอธิบายให้เราฟังค่ะว่าความคิดเริ่มสร้างสรรค์ค่ะต้องแบบพนักงานจะต้องมีความคิดเริ่มสร้างด้านไหนบ้างคะจริงๆแล้วความคิดเริ่มสร้างสรรค์เนี่ยจริงๆทุกคนจะบอกว่าทุกคนทุกระดับเนี่ยมีอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งคือเราได้มีเวทีให้เขาหรือเปล่านะคะอันนี้สำคัญหลายๆองค์กรตอนนี้เริ่มมีแล้วแล้วบางทุนก็มีมานานอย่างเชอรี่เนี่ยอาจารย์ก็ทำงานในบริษัทที่เขามีเวทีเปิดให้แต่ก็ไม่ทุกบริษัทนะบางบริษัทเขาไม่มีช่องชาแนลนี้เลยคือทำพนักงานทำงานไปวันๆต้องบอกอีกมันมีหลายด้านที่เราเจอในหลายมิติมิตินึงคือทำงานตามพ olicy ระดับเจ้าของคือจะบอกว่าประวัติการทำงานของอาจารย์เนี่ยเคยทำบริษัทเล็กๆเรียกว่าเล็กกลางใหญ่แล้วก็ international global ถ้าบริษัทเล็กๆเนี่ยอาจจะบอกได้เลยว่าเขาไม่มีช่องนี้ช่องทางนี้เหตุผลเพราะว่าเขาขอขายก่อนยอดขายได้ก่อนแต่จริงๆช่องนี้สำคัญมากมันทำให้เราไม่แปลกใจทำไมธุรกิจข้ามชาติเขาถึงเติบโตแล้วใหญ่และ sustain เนื่องจากเขาให้ความสำคัญช่องนี้มากเพราะว่าความคิดเห็นเนี่ยมันมาจากผู้บริหารอย่างเดียวไม่พอตอนแรกเราเปิดธุรกิจแต่พอเปิดเป็นนานๆจะสังเกตว่าเพราะว่าตัวเราอยู่ในไหนมิติในมิติที่บริษัทเล็กๆเนี่ยเขาไม่มีชาแนลนี้พอไปอยู่บริษัทใหญ่อ๋อเขามีอย่างนี้ดังนั้นความคิดที่มันมาจากระดมสมองกับพนักงานทั้งออฟฟิศเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคดิสรัปต์แล้วเนี่ยพอเพราะอะไรในหน้างานแต่ละหน้างานเนี่ยทุกคนไม่ได้เจออยู่ในหน้าเดียวแต่เราฟังความคิดเห็นมาทั้งองค์กรเนี่ยถามว่าแล้วมันจะจบไหมมันจะยาวไหมมันต้องมาตกผลึกโดยมีใครที่เหลียวว่าอันไหนเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้จริงดังนั้นก็เลยมีการเกิดการทดลองพอนำไปใช้จริงเนี่ยพนักงานก็เกิดแรงจูงใจมันย้อนกลับไปว่าไปตอบข้อ2ข้อ3ว่าจะเกิดแรงจูงใจเราสิ่งที่เราเสนอไปมันมีฟีดแบคมันได้มาทำของจริงแล้วก็ถูกรีคอนดิชั่นถูกบันทึกเป็นระบบรีวาร์ดได้รับรางวัลว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีผลนั้นสิ่งที่เขาคิดมันมีผลดังนั้นเราทำอย่างเงี้ยต้องพัฒนาแล้วต่อเนื่องพอต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยพนักงานจะเกิดคำฮึกเหิมหรือก็เรียกว่าพนักงานจะมีเชิง proactive จะทำงานไม่ได้รอให้เขาเรียกอะไรไม่ได้รอให้เราเนี่ยหัวหน้างานสั่งเขาจะคิดก่อนเสมอในสังเกตในปัจจุบันเนี่ยพอเราทำงานให้อยากจะให้ลูกน้องเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่จะให้โจทย์กว้างเออเนี่ยองค์กรเราจะมีการพัฒนาเรื่องขององค์การเนี่ยในเรื่องขององค์ความรู้ลองช่วยพี่คิดซิว่าเราจะทำในรูปแบบไหนบ้างน้องๆจะตอบหนูขอทำ e-learning ค่ะหนูขอทำ train the trainer ค่ะหนูขอเป็นสร้างโค้ชขึ้นมาในองค์กรนะในองค์การหรือว่าหนูอยากทำเรื่อง training catalog ค่ะจะบอกว่าข้อมูลพวกนี้พลูมาจากเด็กรุ่นใหม่หมดเลยโอเคแล้วหนูมี action plan อย่างไรแล้วหนูจะทำอย่างไรแล้วหนูจะ follow up งานนี้อย่างไรให้ออกมาเป็น result เด็กก็จะไปค้นคว้ามากขึ้นตอนนี้พี่จะบอกว่าการเรียนด็อกเตอร์มีผลเพื่อเอาองค์ความรู้และวิธีการและกระบวนการเรียนเนี่ยไปให้กับเด็กรุ่นใหม่โดยเขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำทุกวันนี้เหมือนเขาเรียนด็อกเตอร์อยู่เขาต้องไปสืบค้นเขาต้องไปหาข้อมูลเขาต้องทำวิเคราะห์ว่าอันนั้นคือปัญหาหรือเปล่าถ้ามันเป็นปัญหาแล้วมันทำให้มี impact กับองค์การแล้วมีองค์การพัฒนาเขาคิดแล้วเขาบอกสุดพี่ถ้าหนูทำเนี่ยหนูว่า impact ที่มาเนี่ยมันมีข้อดี1 2 3 4 5มันมีข้อเสียแบบนี้เด็กจะถูกกระบวนการคิดแล้วมันก็ตกผลึกให้เขาเลยมีระบบเนี่ยมีความคิดเป็น logical thinking ซึ่ง logical thinking เนี่ยมันมีส่วนสำคัญที่ต้องถูกสร้างตั้งแต่เด็กพื้นฐานพอวันนึงเขาไปเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาจะมี logic ในการคิดมี logic ในการแก้ปัญหามีตรรกะในการแก้ปัญหาและ solution นี่คือปัญหานะต้องเราเรียกว่าปัญหาเนี่ยเราต้องคิดร่วมกันดังนั้นเราจะฝึกเด็กรุ่นใหม่ให้มีความคิดเนี่ยเราเปิดเวทีให้เขาคิดแล้วเราก็โค้ชเขาในทักษะว่าหาปัญหามาแล้วปัญหานั้นจะแก้อย่างไรดังนั้นเนี่ยวิธีการทำงานร่วมกันกับคนรุ่นใหม่เนี่ยในยุคดิสรัปต์แล้วเนี่ยให้เขาไปหาปัญหามาบางทีเขาเห็นไหมเขาเห็นแต่เขาไม่กล้านำเสนอมันก็คือเรียกว่าองค์การไม่ได้เปิดโอเพ่นคอมมูนิเคชันให้เขาได้สื่อสารมันก็จะโยงกลับไปมันจะเป็นวนๆดังนั้นถ้าเราทำทุกอย่างของโมเดลรวมกันได้เนี่ยมันจะทำให้เขามีความต่อเนื่องและมีความครีเอทีฟแล้วอย่าไปหยุดเรื่องของความคิดของเขาบางคนบอกพี่ยุคนี้มันมี2แบบพี่ฟังผมสิหรือพี่จะฟังน้องหรือน้องจะฟังพี่เราเป็นผู้บริหารตอนนี้เราก็ต้องฟังมากขึ้นเรียกว่าฟังเกือบ 70% แล้วก็ใช้ระบบเรื่องของการโค้ชจะเป็นเรื่องที่ดีและเหมาะที่สุดค่ะอันนี้เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะอย่าหยุดความคิดน้องในทีมนะคะมันจะเกิดความรู้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นนะคะ